กลุ่มผู้ให้บริการรถแท็กซี่รวมตัวกันประกาศหนุนอัศวินเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสมัยชี้เป็นคนจริงทำงานจริงและมีผลงานจับต้องได้นายวิสุทธิ์รุ่งโรจน์สกุลพรและนายชัยวัฒน์บำรุงรัฐตัวแทนและหัวหน้ากลุ่มแท็กซี่ปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มอีกกว่า120คันเดินทางไปที่หน้าอาคารรักกรุงเทพย่านปิ่นเกล้าประกาศสนับสนุนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข6เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครอีก1สมัยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเข้าไปทำงานต่อเนื่องไม่ต้องนับหนึ่งใหม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าพลตบดเอกอัศวินมีผลงานมากมายที่สำคัญเป็นผู้ที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เหมือนพวกตนทุกคนยินดีที่จะประกาศตัวเพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจเบอร์6พลตบดเอกอัศวินขวัญเมืองเพราะชอบในวิธีการทำงานที่เป็นคนจริงทำจริงและเห็นผลงานชัดเจนด้านพลตำรวจเอกอัศวินกล่าวว่าต้องขอขอบคุณพี่น้องกลุ่มแท็กซี่รวมตัวกันและเห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาติและพร้อมจะปกป้องตนในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่ในหัวใจมาตลอดทั้งชีวิตฝากขอบคุณไปถึงพี่น้องแท็กซี่ที่ไม่ได้มาวันนี้ที่ทุกคนเทิดทูนสถาบันไว้เหนือหัวขอย้ำอีกครั้งว่าเรามีสถาบันหลักคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ